วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเลิกสว.หรือองค์กรอิสระศาลเอาผิดปฏิวัติวันชัยลั่นคว่ำแน่เปิดร่างแก้รัฐธรรมนูญภาคประชาชนยุบสว.เหลือสภาเดียวเพิ่มหมวดลบล้างผลพวงการรัฐประหาร22พฤษภาคม57วันชัยชี้ร่างแก้รัฐธรรมนูญภาคประชาชนไม่ผ่านแน่เหน็บเป็นร่างที่ไม่มีอะไรตื่นเต้นเร้าใจแต่เป็นฉบับล้มโละเลิกจวกเป็นการแสดงวาทกรรมในสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาวาระแรกในวันที่16พฤศจิกายนนี้ที่มีประชาชนเข้าชื่อขอแก้ไขอย่างถูกต้องจำนวน 135,247 คนโดยมีสาระสำคัญตามหลักการและเหตุผลที่ภาคประชาชนของแก้ไขคือ 1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐสภาในหมวดที่ 7ว่าด้วยเรื่องรัฐสภาจากเดิมมีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้เหลือเพียงสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวโดยให้เหตุผลวุฒิสภาเป็นกลไกสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยเพิ่มบทบาทให้สภาผู้แทนราษฎรและส.ส.ฝ่ายค้านตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีหรือครม. 2. การปรับโครงสร้างของตุลาการศาลและรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นองค์กรที่มีผลผูกพันทุกองค์กรมีผลต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจเป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายทางรัฐธรรมนูญทั้งหมดจนกลายสภาพเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญและมีการใช้สารรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือกำจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยเสนอแก้ไขให้มีตุลาการสารรัฐธรรมนูญ9คนที่มีมาจากการเสนอชื่อของส.ส.ฝ่ายรัฐบาล3คนส.ส.ฝ่ายค้าน3คนและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด3คนให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกและห้ามสารรัฐธรรมนูญกระทำการอันมีผลขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3. การให้องค์กรอิสระต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีหากรัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้ 4. การยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา256เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแก้ไขให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรทั้ง3วาระไม่มีสว.เข้ามาเกี่ยวข้องโดยวาระ1และ3ใช้เสียงสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ2ใน3ส่วนการแก้ไขวาระ2ใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร 5. การยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา257ถึง261ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศและ 6. การเพิ่มหมวดเรื่องการลบล้างผลพวงการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557โดยให้คำสั่งคสช.และหัวหน้าคสช.มีผลเป็นโมฆะทั้งหมดรวมถึงการให้ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ต่อต้านการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐมีสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ก่อการรัฐประหารและห้ามศาลรัฐธรรมนูญและศาลทั้งปวงรับรองความสมบูรณ์ของการรัฐประหารหรือความสมบูรณ์กฎหมายแก่ผู้ก่อการรัฐประหารด้านนายวันชัยศรสิริสว.กล่าวถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่17พฤศจิกายนว่าสว.จะได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันในวันที่15พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกา30นาทีซึ่งสว.ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฟังจากกระแสเสียงแล้วแม้แต่สภาผู้แทนราษฎรเองส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าไม่รับจะมีรับก็พรรคการเมืองบางพรรคเท่านั้นนายวันชัยกล่าวว่าเท่าที่ดูหลักการและเหตุผลในร่างดังกล่าวแล้วก็คงไม่รับ
ซึ่งตนไม่ได้มองแค่เรื่องยกเลิกสว.อย่างเดียวเวลาเรามองเราตัดประเด็นนี้ออกมาเพราะห่วงว่าประชาชนจะมองว่าเรามีจิตใจลำเอียงแต่เราถือว่าร่างฉบับนี้เป็นฉบับที่ล้มโละเลิกหรือฉบับปฏิวัติเสมือนหนึ่งว่าขออำนาจมายกเลิกองค์กรต่างๆทำโดยต้องสรรหาในสภาผู้แทนเป็นองค์กรเดียวที่ใหญ่ในแผ่นดินโดยไม่คำนึงถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติทำให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงได้ทั้งอำนาจในกองทัพอำนาจในองค์กรอิสระอำนาจในศาลรัฐธรรมนูญอำนาจในตุลาการนั่นหมายความว่าการแบ่งแยกอำนาจนั้นจบโดยสิ้นเชิงซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากลของประชาธิปไตยฉะนั้นพิจารณาเรื่องเดียวก็เห็นว่าไม่ควรให้ผ่านซึ่งไม่เกี่ยวกับการไม่มีสว.จึงเห็นได้ว่าผู้ที่เสนอร่างนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเสนอมาก็คงไม่ผ่านอยู่แล้วเราเชื่อเหลือเกินว่าส.ส.ก็ไม่รับส.ว.ก็ไม่รับแต่คนเสนอคงต้องการแสดงสัญลักษณ์หรือแสดงจุดยืนเท่านั้นเองฉะนั้นร่างนี้จึงไม่ตื่นเต้นเร้าใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรจึงเป็นเรื่องของการแสดงวาทกรรมในสภาเท่านั้นเองนายวันชัยกล่าวเมื่อถามว่าหากร่างนี้ไม่ผ่านมองว่าจะมีการปลุกกระแสความรุนแรงหรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าตนไม่มองว่าเป็นเรื่องของการปลุกกระแสอะไรเพราะเรื่องปลุกกระแสมีมาโดยตลอดซึ่งตนเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแรงกว่าเสียอีกจึงเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับไม่ผ่านสภาก็ไม่มีการลุกฮือแต่อย่างใดเพราะไม่ได้ต่างจากการปราศัยในทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นสว.ไม่มีอะไรที่ต้องเตรียมเพียงแต่ต้องทำความเข้าใจให้สมาชิกได้รับรู้รวมถึงกำชับเรื่ององค์ประชุมและวันโหวตแต่เนื้อหามองดูแล้วไม่มีอะไรผ่านขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ